สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคำด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนำเจ้าตัดองศา12นิ้วของเจมารุ่นใหม่นะครับ 1,800 วัตต์ราคานะครับ 7,950 รวมส่งเป็นราคาในช่วงนี้ซึ่งเป็นราคาช่วงที่อยากจะให้เอาของดีแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเรียกว่าน่าจะดีด้วยเช่นกันแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างย่อมเยามากนะครับ 7,950 รวมส่งแล้ววันนี้มีโปรนะครับรวมกับแท่นวางตัวนี้เลยเดี๋ยวอยู่ในคลิปราคารวมแล้ว 10,600 แต่วันนี้เหลือ 10,200 รวมส่งแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับว่าเจ้าสมรรถนะหรือว่าวิธีการใช้งานของเจ้าตัดองศา12นิ้ว 1,800 วัตต์ตัวนี้ทำงานยังไงครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับสำหรับกล่องก็บรรจุมาประมาณนี้นะครับกล่องจะใหญ่สักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังใส่รถเก่งได้ถ้าเบาะหลังนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น้ำหนักไม่เยอะมากเพราะว่ากลุ่มพวก12นิ้วหรือว่า10นิ้วพวกนี้เขาจะเป็นอลูมิเนียมบอดี้ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับเปิดกล่องมาตรงนี้เป็นถุงดักฝุ่นนะครับตรงนี้เป็นแคลมป์สำหรับยึดเวลาที่เราจะตัดไม้เนี่ยนะครับแคมป์เสียบเข้าไปตรงนี้ก็มีแมนนวลนะครับแล้วก็มีประแจสำหรับเปลี่ยนใบนะครับโฟมอัดมาอย่างดีนะครับโปรเทคให้ข้างบนเลยนะครับครับเขาก็จะมีด้ามจับตัวนี้เวลาเรายกนะครับจับตัวนี้มันก็ง่ายดีนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้สายไฟปลั๊กก็เป็นแบบปลั๊กกลมนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวแนะนำวิธีการยกขึ้นก่อนนะครับยกขึ้นตรงนี้เขาจะมีสลักตัวนี้สลักทำมาสวยงามใช้ได้เลยเท่าที่ดูนะครับกดหัวลงนิดนึงนะครับกดหัวลงนิดนึงแล้วก็ดึงสลักออกนะครับดึงสลักออกบิดสลักนิดนึงเอาขึ้นแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็แต่ตอนที่เราจะล็อกกดลงนะครับดึงสลักเข้าไปแค่นั้นเองนะครับสลักเขาก็จะไปงัดก็ล็อกเอาไว้นะครับครับเดี๋ยวผมยกไปติดตั้งกับตัวแท่นวางเขาเลยแล้วเรามาดูว่ามีฟังก์ชันหรือว่ามีวิธีการใช้งานอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวผมก็ยึดกับแท่นวางนะครับแล้วผมก็ล็อกเข้าไปกับชุดของเขาตัวนี้นะครับเรามีน็อตให้พร้อมยึดเลยนะครับสำหรับแท่นวางแท่นวางตัวนี้ 2,650 นะครับถ้าท่านก็ใช้กับรุ่นอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้กับชุด12นิ้วแล้ววันนี้เรายังมีโปรด้วยโปรพิเศษเลยถ้าซื้อเป็นเซตแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงออกไปอีกนะครับครับตัวนี้ดึงออกมาก็ได้นะครับล็อกเสร็จแล้วความสูงเราก็ดึงออกมาอีกอย่างเงี้ยนะครับเราก็ล็อกครับสำหรับแคลมป์เราก็เสียบเข้าไปมีล็อกได้2ด้านเลยครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกด้านซ้ายนะครับครับสำหรับตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวสเปคเขาก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้305มิลก็คือ12นิ้วสไลด์ได้และข้อดีคือดูเอาก็คือเอียงซ้ายเอียงขวาได้สำหรับหัวนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเราก็จะมีเอียงด้านซ้ายด้านเดียวขวาไม่ได้แต่อันนี้เอียงทั้งซ้ายและขวานะครับตรงนี้วัตต์ 1,800 วัตต์มี serial number ให้ผมรับประกันให้6เดือนซึ่งจริงๆนอกจากว่าทุ่นนะครับถ้าเกิดไม่ก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยรับประกันได้ว่าส่วนใหญ่จะไม่เกิดปัญหาถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วกดไปตามกำลังของเครื่องอย่าไปฝืนเครื่องมากนะครับตัวนี้ครับเรามาดูฝั่งนี้ตรงนี้เป็นระบบสายพานนะครับจากมอเตอร์ขับมาที่ตัวเครื่องตัวนี้ก็มีสายพานก็เหมือนแบรนด์ดังๆเขานะครับจะใช้สายพานกันนะครับจะไม่ค่อยขับตรงนะครับขับสายพานมันจะนิ่มนวลกว่านะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับตัวเลเซอร์เลเซอร์จะเป็นสีแดงนะครับเปิดปิดนะครับไม่ต้องใช้ถ่านนะครับเปิดปิดตัวนี้อันนี้จะเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับเลเซอร์ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับปรับตำแหน่งได้ถ้าเกิดการเอียงตรงนี้เลเซอร์ผมว่าเอาเป็นไกด์ไว้ดีกว่านะครับไม่ได้ถึงกับเป๊ะมากแต่เราต้องปรับถ้าเกิดมันไม่เป๊ะนะครับตัวนี้มันก่อนหน้านั้นผมจำหน่ายไปมันจะมี12นิ้วบางทีมันจะอุ่นนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งอุ่นมันจะมาอุ่นแถวๆนี้ไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ข้อดีคือกดนะครับกดแล้วตัวกาดเปิดให้ได้เลยนะครับไม่ต้องเอามือบิดหรือว่าอะไรอีกแล้วครับกดลงมากาดเปิดเลยนะครับแต่ว่าสวิตช์มีเซฟตี้ถ้าเกิดเด็กมากดเล่นกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้จะต้องมีหัวนิ้วโป้งคือต้องตั้งใจกดคือต้องใช้หัวนิ้วโป้งช่วยแล้วนิ้วชี้หรือว่า3นิ้วตรงนี้ช่วยกันนะครับถึงจะเปิดได้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงนะครับมันก็จะวิ่งไปเปิดก็ไม่ถึงกระชากเสียงพอได้อยู่แต่พวกนี้
เสียงดังกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใบอีกทีตำแหน่งใบครับใบที่แถมไปให้ตัวนี้เป็นใบ48ฟันนะครับท่านจะอาจจะซื้ออุดหนุนเพิ่มก็ได้เป็นรู16มิล นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแถมแหวนไปให้เป็น30เหลือ16หรือว่า 25.4 เหลือ16ไปอย่างละ1วงนะครับเผื่อท่านซื้ ซื้อใบเรื่อยจากที่อื่นหรือว่าซื้อกับเราเราก็มีจำหน่ายนะครับรุ่น12นิ้วเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงอีกทีแล้วดูใบกันนะครับใบก็ค่อนข้างนิ่งพอใช้ได้นะครับถ้าท่านจะไปตัดอลูมิเนียมก็เปลี่ยนใบเป็น100ฟัน120ฟันได้เลยนะครับตัดไม้ก็จะใช้ตัวเขาก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะลองตัดกันวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างมีเลเซอร์แล้วใช่ไหมครับทีนี้ข้อเด่นของ12นิ้วก็คือถ้าท่านมีไม้หนา12เซนเนี่ยนะครับก็ยังตัดขาดได้เลยนะครับ12เกือบ5นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น10นิ้วเนี่ยก็จะได้แค่อยู่ประมาณ9เซนนะครับเนี่ย10เซนกว่า11เซนนะครับลองตัดให้ดูนะครับว่าขาดไหมแต่ถ้าปกติ10นิ้วเนี่ยไม่ขาดแน่นอนถ้าบางทีท่านจำเป็นต้องตัดตั้งอย่างเงี้ย12นิ้วจะต้องมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เราอยากจะให้ขาดในแนวตั้งสูงๆแบบนี้เดี๋ยวลองตัดให้ดูนะครับนะครับขาดสบายๆนะครับตรงนี้หน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีเราจำเป็นต้องตัดตั้งเนี่ยนะครับก็จำตัว12นิ้วเนี่ยมาเลยต้องจำเป็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวช่วงชักตรงนี้เนี่ยตัดขาดเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้ก็ให้มาถึงจริงๆถ้าไม้13นิ้วเนี่ยได้สบายๆ13นิ้วครึ่งนะครับเนี่ยฮะเกือบ14เลยก็ว่าได้นะครับครับสำหรับเวลาเราจะเอียงฐานล่างเนี่ยเราก็มีตัวปลดล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีองศาบอกเป็นสเกลนะครับเราปลดล็อกกดนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนมันจะมีสล็อตนะครับมันก็จะวิ่งเข้าในร่องของเขาเองอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกเข้าอย่างเดิมนะครับล็อกพอตึงๆมือนะครับตรงนี้ครับทีนี้มาถึงการตั้งใบตรงนี้ข้อดีเขาคือถ้าเราใช้ไปสมมุติกรณีว่าเราตัดแล้วไม่ได้ฉากนะครับข้อดีคือรั้วตรงนี้นะครับเขาจะทำเป็นสล็อตรูเป็นตัว U ไว้ให้เราข้อดีคือเราก็คลายน็อตมาโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับพอคลายล็อกเสร็จเนี่ยตัวรั้วของเขาคลาย4จุดเลยนะครับอีกฝั่งซ้ายขวานะครับฝั่งละ2จุดเนี่ยฮะมันก็จะขยับได้กรณีที่เราตัดแล้วไม่ได้ฉากยังไงเราก็ปรับที่รั้วได้นะครับครับถ้าท่านจะเปลี่ยนใบรุ่นนี้จะดีอยู่ที่ตรงที่ว่าเราแค่เปิดกาบมาก็จะเห็นน็อตเลยเราคลายน็อตตัวนี้แต่ก่อนอื่นเราก็ล็อกใบก่อนครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกใบนะครับทีนี้มาดูจุดเด่นอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่เขาเด่นก็คือเอียงหัวเนี่ยครับซ้ายและขวาได้กรณีที่ท่านตัดไม้หนาๆหรือว่าหนักๆเนี่ยบางทีท่านไม่ต้องพลิกไม้ถ้าก็เอียงหัวได้เลยหรือว่าบางทีเนี่ยมันจำเป็นนะครับว่าเราจะต้องเอียงไปด้านนี้จริงๆเนี่ยตรงนี้ช่วยได้เลยคลายล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับครับแล้วเอียงไปทางซ้ายนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้90ยังไงหรือว่า45องศาตัวนี้เขามีตัวตั้งด้วยนะครับตรงนี้ทั้งซ้ายและขวาทั้ง2มุมเลยนะครับทีนี้พอเราจะตั้ง90องศาแล้วก็ชนไปนะครับดันไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีสต็อปเปอร์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถดึงออกมาได้หรือว่าจะปลดก็ได้แต่ปกติอยู่ในตำแหน่งกดลงไปเนี่ยมันก็จะล็อกตั้งที่90องศาแล้วเราก็ล็อกนี่คือตั้ง90องศาแต่ถ้าสมมุติใช้ไปแล้วไม่ได้90องศามีปรับอีกนะครับน็อตตัวนี้ปรับตำแหน่ง90องศานะครับก็มีปรับให้ทั้ง90องศาเอียงซ้ายเอียงขวาทั้ง2จุดเลยทั้งนี้เอียงซ้ายเอียงขวาแล้ว90มีปรับได้หมดนะครับทุกอย่างมันดีอยู่อย่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะเอียงไปทางขวาต้องดึงหมุดนี้ออกนะครับคลายล็อกดึงกลับมานิดนึงแล้วดึงหมุดออกแล้วถึงจะไปได้เพราะตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์ครับพอไปได้เสร็จนะฮะแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันอีกอันนึงที่นิยมกันเช่นกันแล้วก็ตัวนี้ผมดูแล้วน่าจะทำได้ดีหรือว่าดูแล้วปรับปรุงรูปแบบมาเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัดไม่ขาดหรือว่าเราจะบั้งตำแหน่งเนี่ยนะครับตัวนี้มีสต็อปเปอร์ให้อีกนะครับสูงต่ำหรือว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับก็เลื่อนขึ้นมาง่ายได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วครับกรณีตัดไม่ขาดหรือว่าทำบ่าเดือยหรือว่าทำร่องอย่างเงี้ยครับตัวนี้ง่ายเลยนะครับตัวนี้
ท่าไหร่เราก็ปรับได้นะครับหมุนไปแล้วตัวนี้เขามีล็อกกันคลายอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะไปเร็วดีนะครับสไลด์ดูค่อนข้างนิ่มนวลดีนะครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการตัด45แนวนอนแล้วก็ใช้ไม้หน้าใหญ่นะครับใหญ่เกิน10เซนเลยนะครับก็ปรับไปที่45องศาเขาก็เข้าล็อกของเขานะครับเลยนะก็ตัด45อันนี้เราก็ลองเช็คฉากดูก็ได้นะครับครับทีนี้ว่าหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะตัดไม้แข็งได้ไหมตัวนี้ไม้แข็งของลูกค้าเลยนะครับเนื้อแข็งเนี่ยดูเกรนดูเดี๋ยวผมจะลองตัดและในขณะเดียวกันตัดเอียงฐานด้วยแล้วก็เอียงหัวด้วยนะครับเผื่อกรณีที่ไปเข้าพวกบัวเนี่ยอันนี้สาธิตให้ดูเรื่องตัดไม้แข็งไหวไหมกับตัดไม้เอียงพร้อมกันนะครับก็ทำงานได้แต่เดี๋ยวเราดูกันครับว่าทำงานยังไงนะครับนี่ครับตัดขาดแล้วถ้าเกิดว่าท่านกลัวว่ามันจะดีดก็ให้เครื่องรอหยุดเครื่องนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นมานะครับอันนี้เห็นไหมครับมันก็จะแตกหน่อยนะครับเพราะว่าใบอาจจะคมความคมของใบกับความละเอียดเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมดึงออกมาเห็นไหมครับตรงนี้แต่ตรงนี้สวยแง่เห็นไหมครับความคมความเนียนนะครับอันนี้ไม้ที่ลูกค้าเอามาให้เมื่อคลิปที่แล้วเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแข็งมากเพราะว่าไม้อย่างนี้ตัดไปเนี่ยครับอย่างนี้ค่อยๆไหลอย่างเงี้ยก็จะเอียงเห็นไหมครับเอียงด้านนี้ด้วยนะครับมองจากด้านท็อปเอียงมองจากด้านข้างเอียงฮะมันก็จะเอียงเป็นปากฉลามตรงนี้ก็คือจุดเด่นของเอียงซ้ายเอียงขวาและเอียงฐานอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็เป็นการแนะนำการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของเจ้าตัว12นิ้วเจม่ารุ่นประหยัดรุ่นนี้นะครับราคา 7,950 รวมส่งนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมกับชุดขาตั้งด้วยก็ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยเป็นราคาที่ช่วงนี้นะครับให้สำหรับช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูงเนี่ยนะครับก็พยายามจะเอาอะไรที่ประหยัดมาให้ใช้กันหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม